ู่บ่ายวันอังคารกับเรา2คนนะครับที่คุยแซ่บโชว์วันนี้บีเคและธัญญารายงานตัวครับผมต้องแล้วค่ะบ่ายบ่ายแบบนี้นะคะเปิดมาเจอเรานะคะมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเรามีประเด็นฮอตที่จะพูดถึงเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนหรือว่าอาหารถ้าท้ายรายการของเราเนี่ยเจ้าของร้านแกะแสนอร่อยร้านนี้เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ผมปลื้มมากแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าเขามีร้านแกะซึ่งเขาเรียกว่าเอลแลมอร่อยมากๆด้วยเดี๋ยวมาทานด้วยกันตอนท้ายรายการกันละกันนะครับส่วนแขกรับเชิญของเราวันนี้นี่เพิ่งจะตกเป็นข่าวฮอตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองมากๆเลยนะครับอย่างคุณแอนนี่บรุ๊คที่วันนี้เธอบอกได้เลยว่าทำทุกอย่างเพื่อลูกชายสุดที่รักน้องที่คายุแล้วก็คุณแม่ด้วยไม่ว่าจะขายของออนไลน์เปิดร้านขายขนมเธอทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับเพียงเพราะอยากให้ทุกคนที่ดูแลได้เนี่ยอยู่อย่างสบายแต่จู่ๆในช่องทางของเธอก็มีการอัพคลิปปล่อยโฮก็คือร้องไห้นั่นเองกลางโซเชียลนะภาพที่เห็นคือแอนนี่ร้องไห้หนักมากโดยมีน้องที่คายุเข้ามากอดปลอบใจแม่ไม่ห่างกายเลยพร้อมกับเรื่องราวโดยระบุว่าค่ะเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะว่ามีงานเนี่ยจองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งจะต้องอัพเป็นสาวไซส์ L คือต้องอ้วนนั่นเองนะคะเพราะว่าจะมีการนัดแนะเนี่ยให้มาทำงานเพื่อได้ค่าตัวเนี่ย 40,000 บาทนะคะก็คุณแอนนี่บรูคเนี่ยก็ยอมที่จะกินเพื่อที่จะอ้วนขึ้นมาเพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทำกันในวันที่6มิถุนายนแต่เกิดอะไรขึ้นมีการแคนเซิลงานค่ะก่อนวันถ่ายเพียงวันเดียวเท่านั้นวันเดียวเท่านั้นใช่งั้นถามธัญญาก่อนสำหรับคนที่ดูแลรักษาหุ่นแบบเนี้ยพี่ด้วยไม่พี่อยากรู้ 40,000 ค่ะคุณยอมกินเพื่อถ่ายไหมกินเพื่อถ่ายไหมหรอหมายถึงยอมให้ตัวเองอ้วนขึ้นเพื่อถ่ายไหมเพื่อถ่ายแบบจริงๆเนี่ยการเพิ่มน้ำหนักของผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องซีเรียสมากนะพี่และด้วยความที่เราอายุเยอะขนาดนี้การที่เราอ้วนเนี่ยมันง่ายมากแต่การที่เราจะผอมลงมันคือยากมากนะพี่ เพราะฉะนั้นขอคิดดูก่อน เพราะฉะนั้น 40,000 นี่หลายคนจะลังเลซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าคนในบ้านน่าจะคิดเหมือนกันว่าอ้าวเดี๋ยวก่อนนะแล้วจากไซส์ S เนี่ยซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่ผอมมากผอมอยู่แล้วนะแล้วจาก S เนี่ยไป L กับเงิน 40,000 บาททำไมเธอถึงยอมทำอยากจะรู้นี่ต้องถามทีมงานก่อนว่าตกลงมีคลิปไหมมีคลิปไหมไม่มีนะครับออกไปดูคลิปบนหน้าจอนี่คือคลิปที่เธอลงเมื่อวันเสาร์นี้นะครับอันนี้คือร้องไห้จริงๆสดๆเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็มีน้องที่คายุเนี่ยกอดอยู่ถึงด้านหลังคือเรื่องราวคร่าวๆคือมีงานนึงเนี่ยที่เธอรับไปก่อนช่วงโควิดเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าเธอต้องอัพเป็นสายไซส์ L แล้วพอถึงเวลาถ่ายจะได้ค่าตอบแทน40,000 บาทนั่นเองนะครับหลายคนสงสัยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงทำไมถึงมาแคนเซิลกันวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นวันนี้เธอแล้วก็ลูกของเธอมาที่นี่แล้วไปพบกับเจ้าตัวกันเลยครับขอสำกำสัตว์แอนนี่บรูคควงลูกชายน้องที่คายุเปิดใจที่แรกหลังโพสต์คลิปร่ำไห้เพราะโดนยกเลิกจ้างงานทำเอาเจ้าตัวถึงกับอับจนหนทางไปไม่ถูกแล้วจริงๆเป็นเพราะอะไรกันแน่ทำไมถึงต้องโดนยกเลิกจ้างงานแล้วสาเหตุอะไรถึงต้องออกมาโพสต์คลิปร้องไห้แบบนั้นแถมช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมายังทำพิษชีวิตเธอลำบากเหลือเกินถึงขั้นต้องจูงมือลูกชายออกไปขอข้าวคนข้างบ้านกินกลางดึกโอ้ my god แล้วยังมีเรื่องที่ผู้ชายมาเสนอเงินแลกตัวอีกล่ะมันยังไงกันแน่วันนี้มาตามหาความจริงแบบจัดเต็มกันเลยดีกว่าขอต้อนรับแอนนี่บรูคและน้องทีคายุฮอตมากคู่แม่ลูกคู่นี้สวัสดีครับสวัสดีคุณยูครับอันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะโตเป็นหนุ่มแล้วเออกี่ขวบปะเนี่ยกี่ขวบแล้วครับจะ10แล้วครับหูยมารายการเราตั้งแต่ตอนนั้นเท่าไหร่เองเนาะยังให้จะเป็นเบบี้อยู่เลยอ่ะจำรายการนี้ได้ไหมครับจำได้ครับมันต้องอย่างนี้สินี่คืออนาคตของชาติของเราใช่ค่ะหล่อเลยอ่ะหล่อเลยอ่ะเอางี้ขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนค่ะคลิปที่ลงไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเล่าคร่าวๆให้ฟังหน่อยหายใจก่อนคือในช่วงนี้ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมาทุกคนในประเทศไทยทุกคนในโลกเนี่ยมันเหนื่อยกันหมดแหละแต่พอวันหนึ่งใครทำอะไรได้ใครสามารถทำมาหากินอะไรได้ทุกคนทำหมดนะแล้วทีนี้พอมีงานเข้ามาช่วงนั้นเนี่ยตึงลองคิดดูนะว่าเข้ามาประมาณปลายมกราก่อนโควิดค่ะนิดนึงแล้วก็เขาบอกว่าน้องแอนมาถ่ายแบบสาวไซส์แอลให้หน่อยแต่คือจะถ่ายแล้วนะคือติดต่อปั๊บจะถ่ายเลย
และแอนก็เลยบอกว่าพี่หนูยังไม่ถึงไซส์ L นะหนูยังไม่ได้นะนี่สมัยก่อนผอมมากนะไซส์ S ค่ะไซส์ S เลยใช่ป่ะใช่ค่ะน้ำหนักตอนแรกเลยเท่าไหร่48ค่ะค่ะโอ้ยตัวเล็กนะค่ะซึ่งจาก S แล้วมา L ถ้า L เนี่ยต้องน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะทันเนี้ย55เออมันจะต้อง50ขึ้นนะ55 56แล้วตอนแรกเรา48ค่ะคือเราต้องขึ้นมาอย่างน้อย8กิโลใช่ค่ะเพื่อที่อะไรนะอ๋อให้น้องหนาวหนาวใช่ไหมหนาวหรอคะเอาหนาวให้น้องไว้ใส่จาก48เป็นไซส์ S ขึ้นมาต้องขึ้นอย่างน้อย8กิโลใช่8ถึง10กิโลมาเป็นไซส์ Lแล้วลองคิดดูนะว่าบนโลกใบนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกหรอกที่อยากอ้วนต่อให้อ้วนแล้วก็อยากผอมใช่ไม่อย่างนั้นอ่ะยาลดน้ำหนักขายไม่ได้หรอกทุกวันนี้เอาจริงๆแล้วทีเนี้ยพอเขาบอกมาว่าแบบไซส์แอลนะแอนแล้วมันงานมันหายากมากอะอะไรก็ได้แล้วล่ะเอาหมดแล้วเขาก็บอกว่าเออแบบจำนวนเงินเท่านี้นะเอาเป็นคนอื่นอ่ะไม่เอาเพื่อนแอนยังบอกว่าเฮ้ยถูกไปเปล่าสำหรับการที่จะต้องแบบว่ากว่าการเอาขึ้นอ่ะมันไม่ยากหรอกก็แค่กินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการเอาออกเนี่ยสิใช่อุ้ยต้องวิ่งกี่กิโลต้องลดกี่เดือนต้องแล้วคือแอนอ่ะแค่เป็นคนที่แขนขาเล็กแต่ว่าถ้าเวลามันอ้วนเนี่ยมันลงตูดมันลงสะโพกเออจะลงตรงไหนบ้างลงสะโพกลงต้นขาขานี่คือเบียดกันเหมือนกับว่าไปชุมนุมเลยทีเดียวแล้วก็คือต้นแขนคือต้นแขนเนี่ยเสื้อกล้ามเนี่ยยัดไม่เข้าต้องใส่เสื้อตาห่านเอาไม่ได้โฆษณาให้เขานะเสร็จแล้วเนี่ยหุงแล้วคือกางเกงขอโทษนะพีเคกางเกงในที่บ้านเนี่ยที่มีอยู่ทุกวันนี้นึกว่าหดแล้วหดไหมไม่ได้หดไม่ได้หดไม่ได้หดนึกว่าหดคือใส่ไม่ได้แล้วเสื้อผ้าในบ้านใส่ไม่ได้เลยอันนี้ภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่คือภาพ before and after ภาพก่อนอันนี้ before นี่คือพฤศจิกานะพฤศจิกาของปีที่แล้วนะแล้วภาพขวาล่ะคะภาพขวาคือประมาณอาทิตย์ที่แล้วเองค่ะอันนี้คือขึ้นมากี่กิโลอะคะเกือบ10โลค่ะโอ้เราก็เก่งเหมือนกันนะขึ้นมาได้10โลก็คือแบบเรากล่าวว่าคืออย่างปกติใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่ากินแบบกินดีด้วยนะอย่างกินอย่างเช่นสมมติปกติเรากินมาม่า1ห่อไข่1ฟองอิ่มแล้วใช่ไหมแต่นี่คือระเบิดกระเพาะไปเลยมาม่า5ห่อก่อนนอนชิวๆคือทำอย่างนี้เลยระวังสุขภาพด้วยนะเนี่ยก็อยากได้ตังค์ไม่แต่ต้องบอกว่าเธอทุ่มเทกับงานนี้อยากให้มันออกมาดีใช่ป่ะก็เลยยอมกินขนาดนี้คืออยากได้ตังค์อยากให้มันออกมาแล้วก็เจ้าของแบรนด์พอใจได้ไซส์ที่เขาต้องการเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยถามว่าเป็นครีเอทที่ดีไหมที่แบบว่าอยากจะทำเสื้อผ้าให้กับสาวไซส์ L แล้วก็สาวไซส์ XL แล้วก็ไซส์แบบไซส์ plus อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะแต่ว่าทีนี้พอเราทำไซส์ไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไซส์อย่างเมื่อกี้เข้ามาทีมงานบอกว่าหน้ายังดีอยู่เลยหน้ายังดูผอมอยู่เลยนี่ไงต้นทุนก็คือก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยพอเขาบอกว่าจะถ่ายแบบใช่ไหมคะดิฉันก็ไปลิปหน้าค่ะดิฉันก็ไปโบตรงนี้ดิฉันก็ไปทำตรงนั้นเพื่อที่ว่าเวลาไปทำงานแล้วลูกค้าเห็นหน้าเราแต่งหน้าเราถ่ายหน้าเราไม่ต้องรีทัชมากแต่หุ่นเนี่ยเอาไปให้เต็มๆแต่หน้าเนี่ยต้องสวยในความคิดของแอนเพื่อที่ลูกค้าเวลาเห็นเขาจะได้เชื่อในโปรดักต์นั้นๆใช่ไหมใช่น้องทีรู้ไหมเนี่ยว่าแม่เขาลำบากขนาดเนี้ยรู้ป่ะมันไม่ใช่สบายว่าอุ้ยแบบเฮ้ยแค่กินเองไม่ใช่นะเพราะหลังจากที่กินแล้วอ่ะหลังจากเราถ่ายงานไปแล้วอ่ะแล้วงานอื่นล่ะถ้าเราจะรีวิวสินค้าเห็นแต่หัวนะข้างล่างเห็นไม่ได้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกเนี่ยที่นัดแนะกันว่าโอเคจะให้ถ่ายเนี่ยเขาให้เวลาในการกินกี่เดือนกี่วันคือนัดแนะกันไว้เนี่ยกุมภาใช่ไหมคะกุมภาเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณสักมีนาเมษาจะถ่ายแล้วนะโอ้โหมีนานี่อัดอย่างเต็มเลยค่ะแล้วเขาก็เลื่อนมาบอกว่าก็คือมันติดพรกใช่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรก็เลื่อนมาพอจนถึงปลายพฤษภานะคะเจ้าของงานก็โทรมาหากับผู้จัดการส่วนตัวค่ะทีนี้โทรมาหาผู้จัดการส่วนตัวก็คือเป็นเพื่อนแอนนั่นแหละแต่ว่าแอนใส่เบอร์ของเขาใน Facebook แล้วก็ใน Instagram เพื่อนก็เลยโทรมาถามว่าแอนเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาโทรมาหาแอนเองนะบอกว่าเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นถามว่าแอนได้รับเงินหรือยัง
แอนก็อะไรนะคะได้รับเงินคือก็ยังไม่ได้ทำงานเลยเนาะก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยก็ยังไม่ได้รับเงินค่ะอุ้ยพี่จ่ายไปตั้งนานแล้วนะจ่ายมัดจำจ่ายอะไรไปหมดแล้วนะทำไมเธอยังไม่ได้เงินอีกจะถ่ายแล้วนะพี่จะนัดวันถ่ายแล้วเดี๋ยวนะแล้วถามนิดนึงว่าก่อนที่เราจะรับงานเนี้ยที่เราจะกินให้น้ำหนักขึ้นเนี่ยเราได้มีการเซ็นสัญญากันไหมคะไม่เพราะว่าเราเชื่อใจคนนี้เพราะว่าคือรู้จักกันมาแล้วก็นานแล้วใช่ไหมใช่มันก็กลายเป็นสัญญาปากเปล่าไปใช่ตรงนี้แหละที่เราพลาดแสดงว่าเงินที่เจ้าของบริษัทเขาให้มาแล้วไม่ถึงมือเราไม่ถึงมือเราตัวเลขที่ถูกไหมคือ40,000 บาทใช่ค่ะงั้นถามก่อนว่า40,000ที่คิดว่าเราน่าจะได้เนี่ยตอนนั้นเจ้า40,000นี่ไปทำอะไรคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าพอตอนโควิดเนี่ยก็คือเราขายของไม่ได้เราไม่มีงานลูกค้าก็รีวิวสินค้าก็ไม่มีใช่ไหมคะงานทุกอย่างมันเกลี้ยงหมดละโอเคก็กินเงินเก็บแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราขายของเล็กๆน้อยๆได้บ้างตอนนั้นช่วงนั้นขายเจลแอลกอฮอล์ก็ได้กำไรแบบกำไรน้อยมากอะค่ะแต่ก็คือประหยัดกินประหยัดใช้แล้วก็ได้กินของที่เราตุนไว้ตอนที่เขาประกาศโควิดใหม่ๆเราก็เอาของที่เราตุนไว้นั่นแหละเอามากินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าเช่าบ้านค่าอะไรก็คือประหยัดกันอย่างสุดชีวิตอ่ะจนวินาทีสุดท้ายวันนั้นอ่ะคือ3เดือนผ่านไปใช่ไหมคะมันหมดแล้วของกินก็หมดแล้วในบ้านเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วข้าวสารก็ไม่เหลือแล้วนะคะแล้วมันเหมือนเป็นเงินก้อนที่เราเดี๋ยวจะถ่ายละเดี๋ยวได้ทั้งค่าเช่าบ้านแล้วก็ได้ทั้งค่าเรียนของลูกด้วยค่าเทอมลูกด้วยใช่ค่ะไม่ใช่เป็นค่าเรียนที่เขาใฝ่ฝันไว้เป็นค่าเรียนกราฟิกดีไซเนอร์แอนิเมชันจริงเหรอใช่ค่ะยังไม่สิบขวบเลยนะใช่อันเนี้ยเขาใฝ่ฝันแล้วเขารออย่างมีความหวังเขารอให้สถาบันเปิดแล้วทุกวันเนี้ยที่เวลาโควิดแล้วเขาอยู่แต่ในบ้านอ่ะเขาหงุดหงิดเพราะว่าเรียนออนไลน์เขาก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะพวกนี้มันต้องเรียนตัวต่อตัวเราก็กล่าวว่าอันนี้แหละคือความใฝ่ฝันของลูกเราแล้วก็คือเป็นอะไรที่เขาทำได้ในช่วงวัยนี้ซึ่งมันแบบมัน amazing มากแล้วเราอยากได้เงินก้อนนี้เอาไปลงทุนในอนาคตของเขาในการศึกษาของเขามันเป็นความหวังของเราแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะได้กินได้อยู่ด้วยแล้วพอมาแบบโดนแคนเซิลฟาดหน้าตรงกลางไม่ถึง24ชั่วโมงอย่างเงี้ยคือวันนั้นไม่เหลืออะไรแล้วเหลือตังค์อยู่400นึกออกไหมพี่เคแล้วแบบกะว่าเนี่ยจะเป็นเงินที่อีกไม่กี่วันจะได้แล้วอ่ะอีกพรุ่งนี้เนี่ยจะได้แล้วอ่ะก็คิดว่ายังไงกิน400ให้หมดปั๊บแล้วก็เราจะได้40,000มาใช่ไหมใช่ก็เลยร้องไห้เลยก็เก็บไว้ไม่อยู่แล้วใช่ไหมไม่อยู่แล้วค่ะก็คือแบบวันนั้นมันมีความรู้สึกคืออาจจะแบบว่านั่งอยู่คนเดียวแล้วก็คิดมันฟุ้งซ่านแล้วล่ะทีเนี้ยมันก็คิดจิตมันก็ตกเพราะว่ายังไม่มีงานใหม่เข้ามาและตัวเองก็อ้วนตุบขนาดนี้แล้วใครจะจ้างรีวิวสินค้าอะไรก็ต้องเห็นแต่หัวเท่านั้นแล้วจะไปบอกลูกค้ายังไงแล้วก็มีสินค้าหลายๆตัวที่เข้ามาก็ต้องแคนเซิลไปเพราะว่าพี่หนูอ้วนพูดแบบนี้เลยนะพี่หนูอ้วนหนูรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแคนเซิลงานไปก็หลายบาทอยู่นะสำหรับแอนคือกี่พันมันก็เยอะสำหรับแอนค่ะอ้าวแล้วตอนที่เราเห็นว่าเงินเราเหลืออยู่400อ่ะแล้วอนาคตเราได้มีการวางแผนยังไงบ้างอะคะก็นี่ไงเราก็คืองานอะวันต่อวันเลยนะเพราะว่างานในช่วงโควิดเนี้ยเราคิดกันวันต่อวันเลยอะคิดกันเดือนต่อเดือนเดือนชนเดือนเลยเพราะเราไม่ใช่แบบเป็นคนที่มีงานประจำเป็นดาราที่มีงานประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคิดแบบเดือนชนเดือนนะคะเราคิดไม่ออกเลยจริงๆมันก็เลยวันนั้นก็เลยคือฟิลขาดจริงๆอะพี่คือไม่ไหวแล้วแบบเฮ้ยความหวังของฉันเงินของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปภายใน24ชั่วโมงเลยอ่ะแล้วก็อนาคตของลูกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ลูกเรียนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอยากมากเพราะมันคือความตั้งใจของเขาแล้วพอแบบพ้นโควิดแล้วอย่างเงี้ยพ้นพรก.หรืออะไรเงี้ยที่เขาสถาบันเขาเปิดมันถึงเวลาพอดีแล้วเขาจะได้เรียนแล้วอ่ะความเป็นแม่ที่อุตส่าห์พยายามทุ่มเทแล้วแบบเราทุ่มเทแล้วภายใน24ชั่วโมงนะมันไม่ใช่แบบถ้าอยากจะแคนเซิลก่อนหน้านั้นสักเดือนนึงไหมแอนจะได้แบบหาทางออกได้อะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าแบบไม่ปล่อยตัวมากขนาดนี้ได้รับรีวิวสินค้าอื่นบ้างแบบนี้ค่ะแล้วที่ตอนนั้นเห็นคุณแม่ร้องไห้แล้วรู้สึกไงครับจำได้ใช่ไหมอยากจะมากอดแม่ไงครับสงสารคุณแม่ไหมสงสารครับแล้วรู้ไหมว่าตอนนั้นแม่พยายามเก็บเงินนี้ให้เราได้ไปเรียนอะ
เสียดายไหมที่ตอนนี้เราไม่ได้เงินก้อนนั้นเสียดายครับแล้วยังคิดอยากเรียนอยู่ปะอยากเรียนนะครับอยากเรียนครับอยากเรียนอะไรนะคอมพิวเตอร์กราฟิกใช่ไหมแอนิเมชันแล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกเพราะว่าเขาจบ Photoshop แล้วแล้วค่าเรียนมันแพงไหมอะคะมันก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทค่ะก็แอนถึงว่าได้ 40,000 มาคือเหลือเลยอะแล้วแอนประหยัดกินประหยัดใช้อยู่แล้วยังไงก็เหลือ20,000 นี่คือเรียนนานไหม 20,000 กว่าบาท 20,000 นี่เรียนคอร์สนึงเลยค่ะจบคอร์สเลยเหรอใช่ค่ะพี่ว่าจริงนะไม่ทันจบรายการแล้วเดี๋ยวมีผู้สนับสนุนมาแน่เลยสาธุเพื่ออนาคตของเด็กนะเอาป้ากับลุงไหมเอาป้าเอาป้าได้คนละ10,000กว่าบาทนะคนละครึ่งนะเอาไหมเอาป้าทิ้งอายุเดี๋ยวป้ากับลุงจัดการให้เอาไหมครับจะได้เรียนได้ไหมครับเอาป้า50-50ไปนะเอาโอเคหลานได้เรียนแล้วจริงหรือเปล่านี่จริงหลานได้เรียนแล้วเอากลับมาที่คุณแม่หน่อยไม่ต้องร้องไห้จ้ะคุณแม่ไม่อยากร้องพอแล้วร้องเยอะแล้วเนี่ยแต่แบบขอบคุณน้ำใจของทั้งสองคนมากๆเลยค่ะมันไม่ได้อยากจะนี่หรอกมันขอบคุณมากๆในฐานะของคนมีลูกเราก็จะเข้าใจไงเพราะว่าเราก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค่ะงั้นแสดงว่าเคสที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ว่าเป็นคนกลางคือตอนแรกเนี่ยโทษเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยแหละเพราะว่าคือเอเจนซี่เนี่ยโทรมาบอกว่าคือจริงๆเอเจนซี่ไม่ได้โทรมาด้วยแอนอะตอนเย็นของวันที่5น่ะแอนรู้สึกแปลกๆเพราะทั้งวันน่ะปกติคนเรามันจะต้องมีการแบบว่าพรุ่งนี้กี่โมงนะส่งโลเคชั่นให้เรามันจะต้องเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วไหมนะคะหรือว่าคุณตื่นแล้วคุณก็ต้องส่งมารายละเอียดส่งมูดบอร์ดมาส่งการถ่ายแบบมาค่ะมันจะต้องส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้นางแบบก่อนว่าเดี๋ยวจะมีโพสท่าแบบนี้นะอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเราก็โทรไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงนึงเขาก็โทรกลับมาบอกว่าแอนนี่แคนเซิลนะนี่คือทางไหนแคนเซิลเอเจนซี่พูดค่ะเสร็จแล้วเราก็เลยแบบเดี๋ยวนะนี่ถ้าแอนไม่ติดต่อไปวันนี้คือแสดงว่าคือคุณก็จะไม่บอกเราไม่โทรมาเหรอแล้วก็ปล่อยให้พรุ่งนี้แอนไปที่สตูดิโอแล้วก็คือไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเหรอหรืออะไรยังไงคือเขาบอกว่าเนี่ยก็แล้วก็โทษไปทางฝั่งของเจ้าของสินค้าแล้วเราได้ติดต่อเจ้าของสินค้าเองเลยไหมก็บอกให้เพื่อนเนี่ยค่ะเพราะแอนไม่มีเบอร์เขาบอกให้เพื่อนโทรไปหน่อยแล้วก็ประชุม3สายอยากต้องการฟังอ่ะต้องการฟังด้วยหูตัวเองว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้าของเขาก็เลยบอกเรากลับมาว่าที่เขาจำเป็นต้องแคนเซิลเนี่ยเพราะว่าเขามีปัญหาว่าเขากลัวว่าวันที่เขาไปถ่ายเนี่ยเขาต้องเสียอะไรเพิ่มอีกซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาจ่ายมาหมดแล้วและจ่ายตั้งนานแล้วด้วยแล้วเขาก็ส่งเอกสารหลักฐานทุกอย่างมาให้แอนดูคือว่านี่นะว่าเขาคุยกับคนนี้ว่ายังไงเขาจ่ายเงินไปแล้วเป็นค่าตัวมีคือมีทุกอย่างรายละเอียดหมดนะคะมาให้แอนดูแอนก็ตกใจแบบโอ้เอาตังไปตั้งนานแล้วอะแล้วทำไมแบบจักบาทนึงก็ไม่ให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันที่แอนโพสต์คลิปไปอะค่ะโอเคนี่แอนก็เข้าใจกันกับเจ้าของแล้วเนาะแอนก็ไม่ได้โทษเขาละแอนก็รู้แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องดีไหมเพราะว่ามันก็อย่างที่แอนบอกอะค่ะที่เขาจำเป็นต้องแคนเซิลเพราะว่า1บริษัทเนี้ยไม่ทำอะไรให้เขาเลยคือไม่ทำจะถ่ายพรุ่งนี้ละยังไม่ทำมูดบอร์ดให้เขาเลยยังไม่มีเรฟเฟอเรนซ์ให้เขาเลยยังไม่มีช่างแต่งหน้าทำผมในเรื่องของแบบทรงผมหรือหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรให้เขาเลยสักอย่างรับตังไปอย่างเดียวอันนี้เป็นสินค้าอะไรบอกได้เป็นเสื้อผ้าค่ะใช่เขาตัดมาสำหรับสาวพลัสไซส์จะได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่เข้าใจสาวพลัสไซส์อ่ะก็คือผู้หญิงไซส์ L ขึ้นไปหรือว่า XL ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ถามนิดนึงว่าในเมื่อเราเป็นสาวไซส์ S ขนาดนี้ทำไมเขาถึงเลือกเราอ่ะในเมื่อมันก็มีสาวที่ตัวใหญ่อยู่แล้วพร้อมถ่ายเลยใช่เขาบอกว่าเขานึกถึงเราเหรอใช่เขานึกถึงเราเขาอยากให้งานนี้กับเราแล้วเขาคิดว่าเราทำได้อันนี้คือเจ้าของโรงงานเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยป่ะหรือคนกลาง
คนที่พูดเนี่ยเป็นคนกลางแล้วคนกลางเนี่ยไปคอนวินส์เจ้าของว่าแอนนี่มันทำได้อยู่แล้วแล้วตั้งแต่วันแรกที่ติดต่อมาจนถึงวันนี้มีการจ่ายเงินอะไรกันบ้างไหมอะคะพอแอนโพสต์คลิปไปอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าที่โพสต์เนี่ยเพราะว่าไม่ได้จะสร้างกระแสอะไรใดๆให้ใครมาสงสารเห็นใจเลยทั้งสิ้นแต่มันคือความรู้สึกของคนคนนึงอะที่มันฟีลขาดอะซึ่งหลายๆคนเป็นคนธรรมดาทั่วไปคนทางบ้านก็ตามค่ะคุณเองคุณก็เคยมีโพสต์คลิปแบบนี้ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณเหมือนกันทุกคนมีทุกคนโพสต์หมดไม่ว่าจะเป็นเสียใจดีใจร้องไห้หรือแม้แต่การพูดเรื่องของตัวเองความรักความชังความเกลียดคุณโพสต์ของคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือฟีลลิ่งของแอนนี่แล้วมันก็คือความรู้สึกของแอนนี่ที่แอนนี่โพสต์ออกไปพอโพสต์ออกไปเสร็จก็เริ่มมีนักข่าวมามองเห็นแล้วก็เขียนข่าวเดี๋ยวนั้นเลยมันก็จะมีบางสำนักใช่ไหมคะเขาก็โอนตังมาให้แอน10,000แต่ไม่บอกแอนนะแต่เอาหลักฐานการโอนเนี่ยส่งให้เอสซึ่งเป็นเพื่อนแอนนะคะแล้วก็วงกลมสัญญาเก่าว่าคือตอนแรกเนี่ยจะมีนายแบบนางแบบถ่ายทั้งหมด4 คนแล้วลูกค้าบอกว่าตอนสุดท้ายลูกค้าบอกว่าอีก3 คนนั้นไม่เอาเอาแอนนี่คนเดียวเสร็จแล้วสัญญามันจะมีสัญญาเก่าฉบับหนึ่งที่มี4คนในราคา 40,000 แล้วสัญญาฉบับใหม่ที่เพิ่งทำขึ้นมาแอนนี่คนเดียว 40,000 ซึ่งเอเจนซี่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าลูกค้าได้ส่งหลักฐานมาให้แอนนี่แล้วว่าแอนนี่นี่รู้เรื่องเขาไปเอาหลักฐานเก่าของวันที่แบบมกราคมกุมภาที่เขารับเงินไปแล้วอะแล้วเขามาวงกลมอะว่าค่าตัวที่เขาโอนให้แอนนี่หมื่นนึงเนี่ยต้องแบ่งทุกคนอันนี้ก็เลยเอาหลักฐานนี้ส่งกลับไปเขาดูใช่แล้วเขาเป็นยังเงียบไหมเงียบไหมหรอเขาบอกว่าเงียบแล้วเขาก็เหมือนกับโทรกลับมาแล้วบอกว่าเมื่อคืนหลับแล้วมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าส่งไปก็คือตอนเย็นแล้วมันใครไม่มีใครมานั่งหลับตอนเย็นอย่างนั้นหรอกอะไรเงี้ยหรือแบบจะหลับก็แล้วแต่คือมันต้องอธิบายอะงั้นแสดงว่าตอนเนี้ยเงินที่เข้ามาในบัญชีเราอะจากคนเนี้ยเข้ามา10,000เพิ่งเข้ามาแทนที่จะได้40,000ตอนนี้ได้10,00030,000ต้องทำใจแล้วว่ามันคงไม่เกิดขึ้นแล้วก็คงคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้เรื่องน้ำหนักตัวล่ะก็นั่นไงลดเองมันไม่ใช่แค่น้ำหนักตัวด้วยนะเพราะว่าก่อนที่แอนจะไปถ่ายเนี่ยแอนอย่างที่แอนบอกแอนมีต้นทุนไปแอนก็ไปลิปหน้านะทำนู่นตรงนู้นตรงนี้ขอบตาให้มันแบบว่าดูดีอ่ะคือเข้ากล้องมาแล้วคุณไม่ต้องไปรีทัชเยอะแค่นั้นเองใส่ใจเจ้าของผลิตภัณฑ์ใส่ใจทุกอย่างสมมติถ้าเขาดูอยู่ตอนนี้เจ้าของเลยนะค่ะอยากจะบอกอะไรเขาบอกว่าคือขออย่างแรกขอแสดงความเสียใจด้วยที่คุณเจอเอเจนซี่แบบนี้แล้วคุณไว้ใจเขาด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในวงการบันเทิงด้วยแล้วคุณก็เลยไว้ใจเขาเหมือนที่แอนนี่ไว้ใจค่ะนะแล้วก็อยากจะบอกคุณว่าแอนอะทำงานอะแอนเต็มร้อยเกินร้อยเกินพันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าคุณอยากจะทำผลิตภัณฑ์นี้อีกทำเสื้อผ้าตัวนี้อีกแล้วถ้าอยากได้แอนอีกก็บอกแอนมาแล้วกันแอนก็ยังพร้อมเสมอค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอีกพักหนึ่งแล้วกลับไปพร้อมเหมือนเดิมเลยแล้วติดต่อมาแอนนี่ค่ะคุยกันเองเลยนะส่วนตัวผมอยากให้คุณเป็นสาวลาร์จไซส์อีกอะโอเวอร์ไซส์อีกจะทำไหมทำจริงเหรอจริงเพราะว่าเงินค่ะตรงๆเลยแล้วเราต้องการเงินเพราะว่างานทุกวันนี้หายากมากหายากมากแล้วก็ใครๆก็รู้ว่าโอ้ยใครๆได้งานนี่คือแบบสุดยอดละที่สุดละเท่าไหร่ก็เอาแล้วกับจะให้กลับไปพร้อมจะพร้อมจะอ้วนจะอ้วนจะพร้อมเอาหมดตอนเนี้ยกับเอเจนซี่ล่ะคะคุณแอนมีอะไรจะบอกเขาไหมอ่ะถ้าพี่ยังเป็นแบบมีความรู้สึกอะนะพี่ควรที่จะแบบพี่รับตังไปหมดแล้วอะช่างหน้าช่างผมเขาก็ลำบากเหมือนกันแล้วแอนเห็นจำนวนเงินทั้งหมดแล้วนะให้เขาไปเถอะเพราะมันไม่ใช่เงินของพี่และอีกอย่างนึงตัวของโปรดักชันของพี่ก็น่าจะได้รับเงินในส่วนของการทำงานส่วนนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือถ้าจะมีน้ำจิตน้ำใจนะให้หนูครึ่งนึงก็ยังดีประมาณนี้ค่ะฝากไปด้วยแล้วกันนะครับคราวนี้มาถามคุณลูกบ้างคุณแม่ห้ามตอบนะบางที
ในช่วงโควิดแบบนี้ที่คุณแม่เขาบอกว่าลำบากกันทั้งประเทศลำบากทั้งโลกอะเรากับคุณแม่ลำบากขนาดไหนตอบได้ยังไงก็ได้เรียนแล้วลุงกับป้าจ่ายให้แล้วตอบได้ลำบากหรอครับลำบากไหมรู้เรารู้สึกว่าลำบากไหมลำบากครับลำบากยังไงครับเพราะว่าผมออกไปไม่ได้ผมออกไปที่อื่นไม่ได้ครับอาหารที่บ้านเป็นไงกินอะไรอะคะลูกอาหารที่บ้านก็ผมก็กินนะครับคือมีอะไรก็กินอย่างนั้นและเคยลบเล้าคุณแม่ไหมบอกว่าพาไปเที่ยวหน่อยเถอะพาไปนู่นไปนี่หน่อยเถอะอันนะครับเคยลบเล้าคุณแม่ไหมให้บอกให้พาออกไปนอกบ้านหน่อยพาไปเที่ยวหน่อยพาไปช้อปปิ้งหน่อยเคยไหมเคยครับแต่ว่าตอนนี้เพราะว่ามีโควิดอะครับก็ออกไม่ได้แล้วครับแต่ว่ายกเว้นสามารถไปเซเว่นอย่างนั้นนะครับออกไปเซเว่นถือว่าได้ไปเที่ยวแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยไปหรอกค่ะเขาเข้าใจไหมเข้าใจเรื่องโควิดว่าโควิดมันทั้งมันออกไม่ได้เข้าใจเออดีผมก็เข้าใจนะครับก็เลยรู้ว่าออกไม่ได้ แล้วน้องทีครับเวลาเห็นแม่ทำงานเหนื่อยๆทำเพื่อเราอะรู้สึกยังไงบ้างก็ผมรู้สึก ก็ผมรู้สึกว่าผมรักแม่งไงครับ แล้วให้กำลังใจคุณแม่ยังไงครับก็ผมก็แบบสู้ๆนะครับแม่ผมรักแม่นะครับผมอยู่กับแม่ตอนนี้นะครับผมจะกอดแม่ทุกวันเลยนะคะได้ยินอย่างนี้รู้สึกไงอันนี้คือเขาก็พูดทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าปกติเราจะพูดภาษาอังกฤษกันแล้วก็จะแบบว่าแบบhug me hug I love you every day อะไรเงี้ย in the morning when we wake up like I love you mom just let's start the day with the hug อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะพูดของเขาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าคนที่อยู่ข้างๆอันนี้เคยตื่นมาแล้วแบบท้อไหมแบบโอ้ไม่เอาแล้วว่าเหนื่อยมีหรอมีก็ถึงได้บอกว่าปกติอ่ะแอนจะไม่มีการมาร้องไห้ออกสื่อหรือว่าจะมาแบบว่ามาทำคลิปแบบเนี้ยปกติทุกคนตลอดเวลา10ปีหรือที่ผ่านมาเนี่ยนะทุกคนจะมองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากผ่านสื่อโซเชียลหนักหนาสาหัสสาการผ่านเรื่องราวเลวร้ายอะไรใดๆก็ช่างผ่านมาเยอะมากแต่ยังอยู่ได้ก็ยังมีความคิดที่บวกนะมีความคิดที่บวกในทุกๆวันอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางวันอย่างเช่นวันนั้นนั่นแหละวันนั้นนั่นแหละวันเดียวนั่นแหละที่แบบรู้สึกว่าพอรู้สึกว่าโดนแคนเซิลงานแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วแล้วข้างหน้าอนาคตยังมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำไปว่าพรุ่งนี้จะมีงานไหมอาทิตย์หน้าจะมีงานหรือเปล่าเดือนหน้าจะเป็นยังไงแม่พี่ก็พะงาบพะงาบพะแงบพะแงบอยู่ดีบ้างไม่ดีบ้างทรงๆสุดๆก็ต้องดูแลตัวเองเป็นเสาหลักในครอบครัวที่ต้องดูแลทุกคนอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็ท้อนะแล้วก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าแบบถ้าไม่อยู่แล้วก็คงดีเหมือนกันคิดอย่างนี้นะนานไหมหรือแป๊บเดียวแป๊บเดียวเป็นแป๊บเดียวของชีวิตเนาะไหนจะลูกไหนจะแม่อีกภาระแล้วก็เรามีหน้าที่เราเกิดมาเรายังมีหน้าที่เราเอ้ยตายไม่ได้วะหน้าที่ยังอยู่อีกตั้งเยอะถ้าเราไปสักคนนึงแล้วก็นี่จะอยู่กับใครอ่ะแล้วไปอยู่กับใครอ่ะสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยหรอใครจะรับเลี้ยงดูเขาแล้วเขาจะอยู่กับใครอะไรเงี้ยแล้วแม่เราล่ะอย่างเงี้ยก็ไปไหนไม่ได้ตอนเนี้ยก็ยังต้องอยู่ค่ะต้องคิดบวกไปเนาะต้องคิดบวกค่ะนี่ทีมงานบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงที่อันนี้ไม่รู้จริงป่ะนะที่ขนาดต้องเอาจานบ้านเราเนี่ยไปเอาข้าวบ้านข้างๆกินหรอใช่ไปขอข้าวทำไมอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองก็เพราะว่าก่อนพอปลายกุมภาใช่ไหมคะพอเขาปิดเทอมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีเงินอยู่ก้อนนึงประมาณ 20,000 แล้วพอรัฐบาลประกาศปั๊บว่ามันตอนช่วงนั้นอะที่ช่วงชุลมุนที่ทุกคนต้องตุนของอะเนี่ยแหละเอาเงินเนี่ยแหละไปตุนของแล้วของก็แพงขึ้นไข่ก็ขึ้นราคาอนุนี่นั่นหลายอย่างตามข่าวเลยค่ะเราก็ตุนพวกอาหารเช่นอาหารแห้งข้าวสารทุกอย่างตุนกะไว้ว่ากะเลยนะให้อยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วคือเดือนที่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันหมดแล้วมันไม่เหลือแล้วไก่เอ้ยหมูเอ้ยที่เก็บไว้ไข่นะคะมาม่าข้าวสารคือหมดแล้วแล้วเราเนี่ยรู้สึกว่าวันนั้นเราจะออกไปข้างนอกกันไปหาที่ขายของนี่แหละก็คือตะเวนอะทำทุกอย่างแล้วเรากลับมามันใกล้แบบใกล้ห้าทุ่มแล้วจะแวะเซเว่นก็แวะไม่ได้เพ
พราะว่าเซเว่นปิดแล้วเราก็เลยเข้าบ้านมาแล้วลืมไปว่ามันไม่เหลืออะไรในบ้านแล้วในตู้เย็นน่ะนอกจากน้ำนมก็ไม่มีเราก็เลยก็ถือชามใบนึงอ่ะแล้วก็เดินออกไปป้าบ้านข้างๆไปคนเดียวหรือว่าน้องไปคนเดียวคนเดียวเลยซึ่งก็สนิทกันนั่นแหละค่ะก็ป้าก็เคาะประตูแกยังไม่นอนไงแกนอนดึกอะไรเงี้ยป้ามีข้าวไหมป้าหันมาแล้วป้าแบบป้าบอกว่าป้าน้ำตาจะไหลอ่ะแล้วป้าก็รีบไปเอาข้าวเอาไข่ไปต้มไข่มาให้กินไปเอามาม่าไปหอบของมาให้เราอย่างเงี้ยแล้วป้าบอกว่าแอนภาพนี้นะป้าจะจำไปจนวันตายเลยคือมันเป็นภาพที่คือมาแบบสภาพเหนื่อยเพราะฝนตกด้วยวันนั้นอะมาแบบสภาพแบบเหนื่อยเพราะเราไปตะเวนมาทั้งวันเลยอะในการหาที่ที่จะไปขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งแดดทั้งร้อนแล้วมาแบบสภาพโซมๆอะกลับมาถึงบ้านแล้วแบบยืนอย่างเงี้ยยืนแบบมือห้อยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถือถ้วยใบนึงแล้วแบบป้ามีข้าวไหมอย่างเงี้ยคือสุดแล้วพี่เคสุดแล้วนั่นแหละแอนคือถึงได้ว่าพออารมณ์ทุกอย่างมันมารวมกันในวันที่มันพีคที่ทำคลิปน่ะนั่นแหละมันรวมหมดแล้วแล้วมันไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วน้องทีได้รู้ไหมครับว่าแม่ไปขอข้าวคุณป้าทานครับครับ แล้ว รู้สึกไงบ้างก็ผมก็รู้สึกสงสัยเมื่อก่อนครับแต่ตอนนี้ผมก็รู้ว่าแม่ผมหิวจริงๆครับแม่ผมหิวจริงแล้วกับข้าวป้าอร่อยไหมกับข้าวป้าอร่อยอร่อยครับอร่อยมากเลยครับเฮ้ยนิดนึงนะเผื่อป้าก็ดูอยู่อยากบอกอะไรป้าขอบคุณมากป้านี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของหนูตอนนี้แล้วเวลาที่เราท้อแท้ชีวิตอะไรเงี้ยอะไรที่มันทำให้เราสามารถลุกขึ้นในแต่ละวันแล้วก็สู้ต่อได้แอนเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะนะแล้วก็เป็นคนที่ดูอย่างเช่นแบบว่าดูชอนบูรณะฮิรันอะไรแบบนี้ดูความคิดของเขาดูคนที่มีความคิดบวกๆแล้วก็จะโทรหาคนในชีวิตเนี่ยแอนไม่มีเพื่อนเยอะหรอกนะแต่ว่ามีเพื่อนที่มีคุณภาพเช่นคนที่เราสามารถปรึกษาในยามที่แบบว่าเราไม่โอเคแล้วเขาส่งต่อพลังบวกให้เรามาเราก็จะเฮ้ยมันพรุ่งนี้มันยังมีพรุ่งนี้ยังมีค่าชีวิตยังต้องอยู่ต่อไปเพื่อคนนี้เพื่อตัวเราเองอะไรเงี้ยถ้าวันนี้มันไม่ได้พรุ่งนี้ต้องได้พรุ่งนี้ไม่ได้อาทิตย์หน้าอาจจะได้อาทิตย์หน้าถ้ายังผิดหวังเดือนหน้าคงมีถ้าเดือนหน้าผิดหวังปีหน้ายังได้คิดไปเรื่อยๆบวกๆสุดท้ายแล้วนะคือกำลังใจแล้วการคิดบวกเนี่ยสำคัญที่สุดโดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบนี้เอางี้ตอนนี้ให้แม่ลูกเขาพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าคิดว่าช่วงนี้แซบแล้วช่วงหน้าแซบไม่แพ้กันเลยนะเพราะแน่นอนครับผู้หญิงที่สวยอย่างนี้ใช่ไหมเก่งอย่างนี้มันก็ต้องมีผู้ชายที่เข้าหาเธอและเข้าหาเธอในหลายรูปแบบนั้นหนึ่งในนั้นเสนอเงินกับการเอาตัวเข้าแลกสักครู่เดียวที่คุยแซบโชว์ครับก็มาสู่คุยแซบโชว์นะครับยังอยู่กับคุณแม่นี่แล้วก็น้องทีนั่นเองนะอันนี้แล้วอย่างนี้เอาจริงดูแลลูกด้วยดูแลแม่ด้วยไม่คิดอยากจะหาให้ใครมาดูแลเราบ้างเลยเหรอเอาจริงนะแอนก็เหมือนคนมีตำหนิอะยังไงอะมีลูกแล้วมีข่าวเสียหายคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็เขาก็ไม่ค่อยคือเหมือนเรามีตำหนิอะพี่แล้วมีไหมมีผู้ชายมันก็มีค่ะแต่ว่าส่วนมากอะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบรูปแบบแรกก็อย่างเช่นเขามีครอบครัวอยู่แล้วค่ะมันก็ไม่ควรมันมาให้เป็นเมียน้อยอันนี้มันก็ไม่สมควรไหมก็บอกเขาไปว่าเออเขาก็เสนอเงินมาแหละว่าเอ้ยแอนทำไมล่ะก็รู้จักกันก็พี่ก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามันก็ใช่ถ้าเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณมีครอบครัวแล้วแอนอ่ะเคยเป็นข่าวแบบโอ้โหนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเป็นข่าวว่าแอนนี่แย่งสามีชาวบ้านโอ้ไม่ต้องอยู่แล้วล่ะประเทศไทยเนี้ยจริงก็คือแบบมันแอนไม่อยากให้มันแย่ไปกว่านี้แล้วค่ะก็เลยบอกเขาไปว่าไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากอย่างเงี้ยแล้วเธอไม่ลำบากเหรอลำบากพี่แต่ไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือเหมือนประมาณแบบนัดไปเจอข้างนอกอย่างเดียวอะยังไงอะออกมาหาหน่อยออกมาหาหน่อยแต่ไม่เคยที่คิดจะแบบ
เอ้ยพี่ชอบเธอนะพี่รักเธอมากเลยนะพี่อยากแบบอยากแบบพบเธอนะอะไรเงี้ยแต่ออกมาหาหน่อยแค่นั้นให้ออกไปหาหน่อยก็พูดแค่นี้ก็รู้แล้วแหละไม่เคยที่จะคิดเข้ามาหาที่บ้านหรือว่ามาเจอลูกหรือว่ามาเจอแม่หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นคือนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเราจะเปิดใจรับใครสักคนเนี่ยอยากให้เขาวิ่งหาเราแล้วก็หาครอบครัวเราด้วยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้ทีอ่ะกำลังอยู่ในวัยที่ห่วงแม่เป็นวัยของเขาด้วยแหละแล้วเราก็คิดแทนลูกเราเนาะว่าแบบว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาจะรู้สึกไหมว่าถูกพรากความรักไปจากเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงวัยที่เขากำลังรักแม่กำลังห่วงแม่อะไรเงี้ยมันน่าจะไม่ใช่ตอนนี้ที่แอนจะมีแฟนหรือว่าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตถามว่าอยากมีตัวช่วยไหมอุ้ยทุกคนแหละค่ะยามลำบากอย่างเงี้ยอยากมีตัวช่วยมากๆอยากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็ช่วยเราแล้วก็สามารถซัพพอร์ตเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนที่เข้ามาในชีวิตต้องเข้ามาทางลูกเราก่อนแอนว่าจะเวิร์กแต่ถ้าเข้ามาอย่างเงี้ยเพื่อหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเราแอนไม่ได้บอกว่าอุ้ยตัวเองสวยตัวเองแบบดูดีมีแต่คนอยากได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายความว่าคนมันคิดอย่างนั้นมันก็มีคิดแค่นั้นก็มีอย่างบางคนก็มาแบบว่าขอเป็นครั้งเป็นคราวเสนอก็ฝากเงินอย่างนี้เลยเหรอใช่จริงเหรอใช่ขอถามหน่อยอยากรู้เขาบอกไหมเท่าไหร่ก็บอกค่ะบอกราคามาธัญญาอยากรู้เลยอยากรู้เขาให้เท่าไหร่ล่ะคะก็อย่างต่ำสุดเลยคือ 50,000 ครั้งเดียวธัญญาคิดเลยดิคิดอะไรคุณตาคุณทำหน้าแบบให้ 50,000 ถ้าฉันคงเอาบ้าเหรอไม่ได้เอาไม่ได้เนาะแบบเนี้ยครั้งเดียวเดี๋ยวกัน 50,000 นี่คือกินข้าวเที่ยวหรือทั้งหมดไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องเที่ยวหรอกเสียเวลาเสียเวลาเราโตกันอย่างนี้แล้วเรารู้เดี๋ยวถามน้องพีดีกว่าน้องพีครับถ้าคุณแม่จะมีแฟนได้ไหมครับให้มีไหมยังห่วงแต่แล้วห่วงเน่อันนี้คือท่าไม่ใช่ไหมอันนี้คือนี่คืออะไรลูกดูว่าท่าไม่ Yes or No Yes or No อ๋อยังอ๋อตอนนี้ยังแนวห่วงคุณแม่แสดงว่าแอนนี่ยังใส่คิดว่าความรู้สึกของลูกสำคัญมากที่สุดใช่ค่ะในช่วงที่ระหว่างที่เขายังห่วงเราอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสังเกตนะถ้าเกิดว่าใครเข้าหาเขาอะแล้วแบบว่าเป็นมิตรกับเขาก่อนอ่ะแล้วเขารักคนนั้นอ่ะแอนคิดว่าคือมันคือหลักฐานมันคือรากฐานของจิตวิทยาทั่วไปถ้าเรารักแม่เขาแล้วก็จริงจังจริงๆเข้าทางนี้ทางนี้ไม่ยากหรอกเคยมีหรือยังเคยมีผู้ชายที่แบบไม่มีเข้าหาลูกไม่มีค่ะยังไม่มีส่วนมากก็เข้าหาทางนี้ก่อนถ้างั้นถามหน่อยคนที่เข้ามาเนี่ยต้องโสดไหมหรือเคยผ่านงานแต่งงานมาก่อนอะไรก็ได้ที่เข้ากับลูกเราได้ใช่แล้วถ้าเขามีลูกอ่ะเราก็จะเป็นแม่ให้กับลูกเขาด้วยดูแลได้ค่ะดูแลได้รับได้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรแล้วก็เป็นคนที่สามารถแบบว่าซัพพอร์ตได้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ารวยนะแต่คือถ้าเขามีงานทำแล้วให้แอนช่วยทำงานก็ได้แบบนั้นนะคะแล้วถ้าเขามีลูกแล้วก็ให้ลูกเราเล่นด้วยกันเลยแฮปปี้ดีอ่ะที่ยิ้มอ่ะเพราะมีแค่สายตาเหลือไปเห็นพี่ปังปรมาจารย์ของผมแล้วพี่ปังเนี่ยยกมือเลยบอกว่าพี่ไม่มีลูกพี่เข้ากับหลานได้ ดูดิจับหัวใจด้วยอ่ะ เดี๋ยวช่วงคุณค่อยช่วงคุณอย่ามายุ่งกับผม นี่แขกของเราในวันนี้ แต่วันนี้ทุกคนเนี่ยเหนื่อยแต่ก็ยังไปไหวก็เพราะว่าเราจมลงไงเราเป็นคนที่จมลงอย่างที่แอนบอกเคยพูดกับเพื่อนๆหรือว่าเคยออกรายการมาตลอดว่าคือเราต้องตามสถานการณ์ก็คือตอนนี้เราไม่ไหวแล้วก็เราก็ต้องแบบทำตัวเองให้มันแบบให้มันอยู่รอดให้ได้เราต้องประหยัดเราต้องทำอะไรบ้างมันมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เราสามารถเซฟตัวเองในแต่ละเดือนเครื่องสำอางเสื้อผ้าหน้าผมก็พักไว้ก่อนค่ะสำหรับตัวเองแล้วหลังจากที่แบบสถานการณ์โควิดโอเคมันคลี่คลายขึ้นตอนนี้คุณแอนนี่มีแบบ
มีอะไรที่ทำที่มันสามารถที่จะหาเงินเลี้ยงชีพแล้วก็ตัวเองแล้วก็คุณแม่ตอนนี้อยากทำอะไรไหมค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าอย่างของทีอะค่ะก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ช่อง GMM 25นะคะไปรับเชิญเล่นละครเป็นพระเอกตอนเด็กก็ได้เงินมาซัพพอร์ตส่วนนึงแล้วก็พอน้องไปเล่นแล้วเขาก็เลยชวนเนี่ยไปรับเชิญด้วยอ๋อดีค่ะก็พอได้อยู่ก็คือแอนห่างหายจากวงการไปนานแล้วก็ไม่รู้ว่าแอนจะยังเล่นได้อยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพอผู้ใหญ่เขาให้ไปเล่นแล้วเขาบอกว่าเอ้ยก็ยังเล่นได้อยู่นี่นาอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยไปค่ะค่อยไปเรื่อยๆแล้ววันนี้คิดอยากจะกลับไปเป็น48กิโลเหมือนเดิมไหมโอ้แน่นอนแหละตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็แบบไม่กินข้าวกินปลาอะไรเงี้ยก็แบบว่าเริ่มกลับมาดูแลตัวเองค่ะจะเพราะว่าเสื้อผ้าทั้งหมดอย่างที่บอกมันหดหมดแล้ว มันใส่ไม่ได้แล้วแอนก็ไม่อยากซื้อใหม่มันเปลืองน้องทีแหละครับอีกหน่อยโตขึ้นเป็นพระเอกด้วยทำแอนิเมชันคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยจะกลับมาเลี้ยงดูแม่ไหมดูตลอดเลยป่ะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอยากทำงานเป็นอะไรคะอยากเป็นพระเอกหนังไหมคิดอยากเป็นแอนิเมเตอร์อยากเป็นพูดดังๆลูกอยากเป็นอะไรคะผมอยากเป็นแอนิเมเตอร์อ๋ออยากทำการ์ตูนโปรแกรมเมอร์อยากทำการ์ตูนไม่ต้องทีมงานบอกขอบคุณลุงพีเคกับป้าทยาไม่ต้องแค่เห็นหลานมีอนาคตไปต่อได้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะเอางี้มาทีมงานขอดอกไม้สวยๆเอาอยู่ไหนอ๋อท่านหารก่อนเอาอย่างนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราทานเนื้อแกะด้วยกันทานได้ป่ะได้ค่ะตัวเล็กกินได้ไหมต้องลองชิมดูกินได้ทั้งอย่างชอบเนื้อแกะครับลองชิมดูลองชิมโอเคได้นะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับช่วงสุดท้ายของคุยแซ่บโชว์นะพวกเราหวังว่าหลายคนที่กำลังลำบากอยู่โดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบนี้จะได้รู้ว่าคุณไม่ลำบากอยู่คนเดียวยังมีแม่ลูกและมีคนอีกทั้งประเทศและคนทั้งโลกเนี่ยลำบากเหมือนกับคุณด้วยเอาอย่างนี้นะตอนนี้นอกจากค่าเทอมน้องเนี่ยสิ่งเดียวที่ทำได้คือขอมอบดอกไม้สวยๆนะครับจากกิฟต์ฟลาวเวอร์เป็นกำลังใจให้คุณแม่หอมไหมเนี่ยมอบให้คุณแม่เป็นกำลังใจเลยขอบคุณค่ะนะหนูขยันเรียนนะลูกเป็นเด็กดีมากนี่คือสอบชิงทุนได้นะเมื่อกี้คุยกับคุณแอนนี่เป็นเด็กเก่งมากเลยขยันแบบนี้ตลอดไปนะลูกนะ Did you have something to say with PPK and herThank you and thank you so much. You're welcome. ขอบคุณครับโหน่ารักที่สุดเลยอ่ะหมดเวลาในการแซ่บของเราแล้วนะครับพรุ่งนี้เรามาแซ่บกันใหม่ที่นี่ที่เดียวกับคุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะดูคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืม subscribe ด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งข้างบนนะคะคุยแซ่บโชว์